สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาทำที่ให้ที่ต่ายให้แก้วมังกรนะคะทุกคนจ้านี่นะคะปานุก็จะเอาล้อรถนะคะยางรถมอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่ารถจักรยานก็ได้นะคะทุกคนก็จะใช้ลวดร้อยแล้วก็จะให้แก้วมังกรเขาต่ายขึ้นไปเขาจะได้ต่ายแล้วก็ห้อยลงมานะคะทุกคนจะได้สวยงามเนาะตอนแรกป้านุชว่าจะไปเอาเหล็กมาขึงนะคะทุกคนแต่ว่าป้านุชคิดว่ามันจะไม่สวยเนาะจะไม่สวยหรือว่าจะไม่ทนทานกลัวเขาร้อนไงเนี่ยป้านุชก็เลยทำวิธีนี้นะคะทุกคนจ๋าเนี่ยแฟนมาช่วยทำเนาะเนี่ยฝีมือแฟนเลยเขามาช่วยทำ นี่นะคะทุกคนดูเขาก็จะต่ายตรงนี้เนาะถ้าห้อยมาตรงนี้นะคะทุกคนนึกออกไหมคะเนี่ยตรงระหว่างเนี่ยเขาจะยาวขึ้นไปสุดใช่ไหมคะเขาไม่มีทางไปแล้วเขาก็จะห้อยลงมานะคะเขาก็จะห้อยลงมาแบบสวยงามมากนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าวันไหนที่ป้าทำให้เขาห้อยลงมาแล้วป้าจะในรีวิวให้ดูอีกไหมนะคะทุกคนจ๋าที่ทำเขาเนาะเนี่ยก็ไล่ทำไปทีละหน่อยละหน่อยเขาก็ช่วยป้ามั้งเนาะป้าก็ทำไม่เต็มไงเขาก็บอกว่าทำแบบนี้นะแบบนี้นะนี่ไงตรงนี้ก็จะยาวออกมาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาต่ายมาตามล้อรถเนาะก็ห้อยมาแบบสวยงามเวลาเขามีลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะห้อยแบบลูกอลังการเลยแดงอ่ะอันนี้เป็นลูกแดงนะคะทุกคนจ๋าแต่ไส้ขาวเนาะป้าหาพันธุ์ได้ไงมีพันธุ์นี้มาแต่ดั้งแต่เดิมหวานนะคะทุกคนแต่ดั้งแต่เดิมป้าก็เลยเอามาเลยทำแบบนี้เลยนะคะทำให้เป็นแถวเลยสวยงามนะคะทุกคนแดดเริ่มออกแล้วนะคะนี่ระหว่างนี้ป้าปลูกแก้วมังกรนะคะทุกคนจ๋าปลูกแก้วมังกรแต่ป้าเอาขนุนลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้กินสองอย่างเนาะขนุนดำรงเพชรเนี่ยได้หลายเดือนแล้วแต่ไม่ยอมโตเพราะดินป้าของดินป้านุชเขาเป็นดินทรายไงป้าก็ค่อยทำไปเนาะเนี่ยจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนจ๋าสวยงามไหมคะสวยงามค่ะแดดก็ส่องแดดส่องหน่อยนึงมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้ก็จะเป็นดินนะคะทุกคนดินแบบป้าพวนขึ้นไปเนาะแล้วก็ใส่น้ำสปริงเกอร์ให้เขาป้าก็ใช้ยาแต่ยังไม่เสร็จปุ๋ยทางดินนะคะป้าใส่ปุ๋ยทางรากทางโคนเขาอะคือขีดยาเอานะคะขีดยาบำรุงระหว่างนี้ก็ขนุนตลอดเลยค่ะอันไหนได้กินก่อนก็โอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวขนุนก็ตามไปทีหลังเนาะขนุนก็จะตามไปทีหลังเขาก็จะต้นใหญ่ประมาณนี้คิดว่านะปีหน้าอาจจะอะไรเนี่ยสิเขาค่ะอาจจะมีลูกเนาะยางขนุนปีหน้าอาจจะมีลูกนะคะเนี่ยเพราะเขาตอนมาเนาะต้นพันธุ์ที่เขาเสียบยอดมาเดี๋ยวป้านุก็ต้องมาแต่งออกอีกใหม่ระยะนี้ก็แต่งได้แล้วนะคะทุกคนจ๋าเขาจะได้เป็นพุ่มเนาะป้านุแต่งทุกต้นเลยขนุนแต่งแบบว่าเกือบตายเลยแหละบางคนก็บอกทำไมตัดออกเยอะจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
ป้าหนูก็เลยก็ไม่ได้ฟังตรงนั้นเนาะพอป้านุชก็ดูทาง YouTube มั่งเรียนมามั่งพอก็ไปดูที่เขาทำสวนมั่งนะคะทุกคนจ๋าเราต้องทำตามเขาไงถ้าไม่ตัดมันก็จะสูงนะคะถ้าไม่ตัดมันก็จะสูงนะขนุนนะอันนี้แก้วมังกรนี่ก็จะทำประมาณเนี้ยขนุนก็ตัดอย่างเดียวนะคะตัดแค่พอเขาโตให้สูงกว่าเสาหน่อยเนาะเดี๋ยวป้าก็ตัดยอดเขาทิ้งไงให้เขาโตกว่านี้ก่อนตัดประมาณเม็ดหนึ่งทิ้งไปเลยแล้วก็จะให้เขาเป็นแบบประมาณเหมือนฝาชีอะค่ะทุกคนคล้ายกับฝาชีอะเนี่ยสวนปนุษไปถึงนู่นเลยตรงเกาะนี้ก็จะไปยันนู่นเลยทำทุกอย่างเลยนะคะทุกคนจ๋าใครอยากกินอะไรก็ได้กินหมดนะคะทำไว้นะคะทุกคนทำให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานกินเนาะเราไม่ได้อยู่นี่ก็ปล่อยให้เขากินกันไปเดี๋ยวอีกหน่อยอีก3เดือนป้านุชก็จะเข้าสวีเดนอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าอยู่ไปสวีเดนก็ไม่ได้ทำงานไงตอนนี้ต้องทำให้เต็มเหนียวเนาะเต็มที่ไปเลยเขาทำมานานแล้วไงคนอยู่บ้านเขาก็ทำมานานก็ให้เขาพักผ่อนไปช่วยกันไงยังไงป้าพานุชก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้านุชด้วยนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีนะคะ